สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเลนรีพอร์ตนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสที่3นะครับพฤศจิกายนนะครับ2565กับผมสรัญสุขทวงศ์และท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นนะครับบ่ายๆแบบนี้ก็มาเจอกันนะครับแล้วก็ที่ท่านได้ชมไปนะครับ VTR นะครับต้องเตือนกันอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้นะครับไม่ว่ากลุ่มมิจฉาชีพต่างๆนะครับโดยเฉพาะคอลเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็พวกแก๊งหลอกลวงนะครับในการให้ท่านโอนเงินไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็ตามแต่จะขึ้นตามหน้า Facebook ด้วยแล้วเมื่อท่านกดเข้าไปนะครับนี่ต้องถือว่าในการที่จะต้องล้วงเอาข้อมูลของท่านเพื่อทำอะไรครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ดึงนะครับจำนวนเงินนะครับเข้ามาสู่ในระบบของเขาท่านก็จะสูญเสียเงินแบบนี้นะครับแล้วก็หลายเรื่องราวครับก็ต้องบอกกันว่ามีการเจอนะครับกับมิจฉาชีพพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่มากมายทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เร่งปราบปรามและก็จับกุมช่วงหลังๆนี้ต้องบอกครับว่าทำเนียนกันจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตาสัญลักษณ์โลโก้แบบนี้นะครับหรือว่าการนำเอาหน้าตาแล้วก็มาสวมนะครับแล้วก็ทำเป็นบทพูดนะครับตอนนี้ถือว่าเนียนมากๆจากเมื่อก่อนนี้ปากกับเสียงจะไม่ตรงกันแต่เดี๋ยวนี้นะครับสังเกตได้เลยว่าทั้งปากและเสียงเนี่ยตรงกันเลยทีเดียวอ้าวเตือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีการปลอมแปลงในหน้าของตำรวจเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับในการต้องบอกครับท่านผู้ชมครับอยากให้ท่านผู้ชมไปชม VTR อีกเรื่องนึงแต่ว่าก่อนที่จะไปชมเรื่องนั้นนะครับท่านใดที่กำลังจะใช้เส้นทางนะครับแถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีพวกไลเนอร์นะครับรวมตัวกว่า1,000คนนะครับเพื่อจะเรียกร้องนะครับเขาเรียกว่ามีการความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นนะครับจึงมาเรียกร้องกับทางบริษัทนะครับเป็นของบริษัทหนึ่งที่ใส่เครื่องแบบสีเขียวนะครับตอนนี้ก็ยังมีการเจรจาอยู่นะครับแล้วก็ยังไร้เงาของผู้บริหารนะครับของแอปนี้นะครับซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้การจราจรในถนนเพชรบุรีอาจจะติดขัดนะครับอ้าวแจ้งเตือนกันอีกไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่บริเวณนั้นนะครับท่านครับในช่วงหลังๆนี้ต้องบอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการเขาเรียกว่าไม่ว่าจะทั้งสืบทั้งปราบนะครับก็มีการควบคุมรวมไปถึงนะครับการต้องบอกว่ามีการวางแผนนะครับในการเผชิญเหตุนะครับแล้วก็เข้าระงับเหตุนะครับการขับรถชนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยในจุดสกัดต่างๆนะครับในการใช้เอาทางรถเนี่ยมาเป็นสนามแข่งขันนะครับอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายคือเราก็มีการจำลองและก็ทำแผนเผชิญเหตุนะครับกับตำรวจภูธรนะครับเฉลิมพระเกียรติไปชมวิทยาชุดนี้กันครับเฉลิมประเกียรติทองหนึ่งแจ้งเฉลิมเหตุมีวัยรุ่นรวบตัวแข่งรถถนนสาย408เปลี่ยนตอนนี้
วัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวมุ่งหน้ามาทางเข้ามาทางชะเมาเปลี่ยนแจ้ง20จราจรให้ว4ว20ด้วยเปลี่ยนนี่แหละครับท่านผู้ชมครับตามที่ท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เคยให้นโยบายครับว่าในกรณีที่นะครับในพื้นที่มีการจับกลุ่มนะครับของเด็กวัยรุ่นนะครับหรือว่าแก๊งมอเตอร์ไซค์เนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านพบเห็นนะครับก็ให้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือว่าจำหมายเลขง่ายๆครับ191นะครับแล้วก็ในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนี้นะครับเพื่อเอาไปอะไรครับเพื่อไปนะครับในการควบคุมนะครับแล้วก็ในการกรณีที่เราพบเหตุอย่างนี้จริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำงานเป็นแบบขั้นตอนนะครับไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนนี้ท่านอาจจะเห็นว่าสมัยหนึ่งนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันผมจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อก่อนเนี้ยมีการจับเด็กแว้นเราพูดว่าเด็กแว้นแล้วกันนะครับบริเวณแถวแถวคลองเตยนะครับสมัยนั้นต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นอาจจะไม่ได้ตั้งด่านเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีกลุ่มแก๊งของวัยรุ่นเนี่ยที่จับกลุ่มกันเนี่ยจำนวนมากนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับก็ถูกรถซิ่งพวกนี้หรือว่ามอเตอร์ไซค์ซิ่งนะครับหรือว่ารถแว้นเนี่ยเฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตามขั้นตอนแผนเผชิญเหตุมีขั้นมีตอนนะครับท่านง่ายๆครับเป็นพลเมืองดีถ้าเห็นกลุ่มก้อนพวกนี้นะครับมีการจับกลุ่มเมื่อไหร่นะครับก็นึกถึงตำรวจครับแล้วก็โทรไปที่191นะครับแล้วก็แจ้งนะครับสถานที่พิกัดให้ทราบนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ดำเนินการในการจับกลุ่มแล้วก็ระยะหลังนี้อาจจะไม่พบเห็นนะครับกับกลุ่มรถแว้นมากเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คงจะเข็ดหลาบเพราะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับช่วงหลังๆนี้เอาจริงเอาจังครับอีกเรื่องนึงนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนเช้านะครับต้องบอกว่าเกิดเหตุระทึกครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีนะครับแก๊สนะครับNGV นั้นรั่วไหลนะครับทำให้ชาวบ้านนะครับแตกตื่นนะครับตรงนี้นะครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณสัก 9:15 ของวันนี้เองนะครับทางด้านพันตำรวจเอกนะครับอนันชัยกมลรัตน์นะครับผู้กำกับการสน.ทุ่งคุและก็นายประสาทโพศรีมานะนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทุ่งคุนะครับได้รับแจ้งนะครับแก๊สรั่วไหลภายในสถานบริการแก๊สธรรมชาตินะครับหลังบตท.สาขาทุ่งคุนะครับถนนเลียบทางด่วนทุ่งคุ
แขวงและเขตทุ่งคุกรุงเทพมหานครจึงนะครับเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับการสั่งการขอรถดับเพลิงนะครับจากสถานีดับเพลิงทุ่งคุนะครับให้ช่วยมาระงับเพลิงนะครับต้องบอกว่าไม่มีเพลิงนะครับแต่ว่าให้ช่วยมานะครับในการสนับสนุนในที่เกิดเหตุครับที่เกิดเหตุเป็นโรงเติมแก๊สธรรมชาตินะครับชนิดแก๊สก็คือ NGV นะครับโดยจุดที่เกิดเหตุนะครับก็มีรถเทรลเลอร์ซึ่งมาจอดรอบรรจุนะครับบรรจุแก๊สธรรมชาติเนี่ยจำนวนทั้งหมด4คันในช่องจอดนั้นเต็มหมดนะครับโดยมีการรั่วไหลที่บริเวณช่องที่4นะครับโดยเจ้าหน้าที่ของบตท.พยายามจะดำเนินการปิดวาล์วแต่ว่าไม่สามารถที่จะปิดวาล์วได้ในช่วงแรกนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงได้ระดมฉีดน้ำนะครับเพื่อให้แก๊สธรรมชาติเนี่ยนะเจือจางลงนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่นะครับจะเข้าไปทำการปิดวาล์วอีกครั้งจนได้ผลสำเร็จครับโดยใช้เวลาในการเขาเรียกว่าในการควบคุมแก๊สแล้วก็เข้าไปปิดวาล์วเนี่ยนะครับใช้เวลาไปประมาณสัก20นาทีนะครับโดยสาเหตุเบื้องต้นนะครับก็เกิดจากบริเวณการรั่วไหลของแก๊สเนี่ยบริเวณที่วาล์วของแก๊สนะครับของตัวส่งแก๊สเนี่ยนะเข้าบรรจุในถังนะครับซึ่งตรงนี้มีปริมาณต้องบอกครับว่าประมาณนะครับ 3.5 ตันนะครับแล้วก็มีการแก้ไขเรียบร้อยนะครับจากเหตุการณ์นี้ก็ถือว่านะเป็นไปด้วยความต้องบอกว่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมบางทีเราอยู่ใกล้ๆนะครับกลิ่นแก๊สพวกนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อมีกลิ่นแก๊สออกมานะครับข้อสำคัญเลยก็คือว่าผมบอกตรงนะครับว่าให้ขยับตัวออกมาอ่ะเราดูภาพไปด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับ6วิธีขั้นตอนนะครับในการปฏิบัติเมื่อเราพบเหตุนะครับแก๊สรั่วไหลเนี่ยอันที่1เลยครับง่ายๆเลยก็คือหลีกเลี่ยงพื้นที่ในรัศมีนะครับอย่างน้อย1กิโลเมตรนะครับจากจุดเกิดเหตุอันนี้อันที่1เลยคือถอยออกมาให้ไกลที่สุดนะครับอย่างน้อยๆสัก1กิโลเมตรนะครับแล้วก็อันที่2นะครับทำการประเมินอาการของตัวเองด้วยหากว่าอาการของท่านนะครับมีการเขาเรียกว่าระคายเคืองที่ตาแสบตาน้ำตาไหลนะครับแสบจมูกแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนแล้วก็คันตามร่างกายรวมไปถึงนะครับท่านต้องดูด้วยว่าระหว่างที่ท่านเข้าไปโดนใกล้ๆนั้นนะมีบาดแผลหรือเปล่าหรือสังเกตว่านะครับมีผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านมีอาการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตาแดงแสบตาน้ำตาไหลแสบจมูกคลื่นไส้อาเจียนนะครับแล้วก็คันตามเนื้อตามตัวนะสังเกตอาการเสร็จแล้วนะครับก็รีบไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์เนี่ยประเมินแล้วก็วินิจฉัยแล้วก็ทำการรักษาต่อไปขั้นตอนที่3ครับผู้ที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่นะครับที่เกิดแก๊สรั่วไหลควรนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าถ้าต้องเป็นเจ้าหน้าที่นะครับสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเองเพื่อป้องกันนะครับการรับสัมผัสมลพิษนะครับรวมไปถึงสารเคมีต่างๆที่อาจจะเจือปนนะครับมากับบริเวณแก๊สที่รั่วไหลนะครับแล้วก็บริเวณที่จุดเกิดเหตุด้วยนะครับนี่ก็คือข้อที่3นะครับข้อที่4ถ้าเกิดประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รอบๆนะครับก็ควรนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดท่านได้กลิ่นแก๊สนะครับควรสวมใส่นะครับหน้ากากนะครับอนามัยนะครับปิดกั้นไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษของอากาศเนี่ยเข้ามาทางระบบทางเดินหายใจนั่นเองนะครับข้อที่5ครับถ้าเกิดท่านสัมผัสนะครับที่บริเวณผิวต่างๆนะในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับรวมนะต้องรีบเลยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องควรไปนะครับรีบเลยออกมาแล้วก็ใช้น้ำสะอาดเนี่ยล้างบริเวณดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้อที่6ครับนะเอาง่ายๆครับเมื่อกลับออกมาจากพื้นที่แล้วนะครับก็ควรจะทำความสะอาดร่างกายทันทีนะครับนี่ก็คือ6ตัวอย่างนะครับที่ถ้าเกิดท่านประสบนะครับในการกรณีที่แก๊สรั่วไหลนะครับก็ต้องปฏิบัติตามแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับด้วยความห่วงใยนะนี่เลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแก๊ส LPG NPG อะไรต่างๆนะครับหรือว่าแม้แต่ในบ้านเรือนของประชาชนเองนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยถ้าเกิดท่านรู้ว่ามีแก๊สรั่วไหลนะครับข้อแรกเลยสำรวจก่อนเลยนะครับคือสายแก๊สต่างๆแล้วก็1นะครับดูที่วาล์วก๊อกของแก๊สนะครับข้อสำคัญครับอย่าให้เกิดประกายไฟขึ้นนะเพราะมันอาจจะเกิดความสูญเสียขึ้นได้ครับอ้าวนี่ด้วยความห่วงใยเตือนกันนะครับ
นะเช็คกันง่ายๆนะครับดูถังแก๊สด้วยนะดูท่อแก๊สนะครับแล้วก็สายต่างๆนี่ถ้าสำหรับรถยนต์นะครับที่ติดตั้งแก๊ส NGV นะครับก็ต้องดูนะว่าระบบถังของท่านปลอดภัยไหมนะท่อแก๊สนะครับแล้วก็สายไฟต่างๆนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าท่านใดที่ใช้แก๊สอยู่ก็ต้องตรวจเช็คด้วยนะครับเตือนกันแบบนี้แล้วก็ในบริเวณดังกล่าวนะครับก็ไม่มีนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตก็ทำให้ชาวบ้านในบริเวณแถวๆนั้นนะครับต้องบอกว่าโล่งใจครับทุ่งคุโล่งใจช่วงนี้ทุ่งคุก็งานเข้าเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัยรุ่นที่มาเคลียร์ใจกันแล้วก็เกิดปัญหานะครับถึงกระทั่งยกพวกมายิงกันถล่มกันแล้วก็ถูกแทงไปนะครับยังไม่หมดครับนะก็ยังอยู่กับเรื่องวัยรุ่นนะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนี่ต้องบอกว่าจากกรณีนะครับที่มีวัยรุ่นนัดเคลียร์ปัญหานะครับคาใจนะแต่ว่าคาใจได้ยังไงครับด้วยระเบิดนะและมีดนะครับต้องทำให้แถวๆบริเวณถนนตกนะครับก็เมื่อคืนวันที่2พฤศจิกายนนะครับ2565เวลาประมาณสักตีหนึ่งนะที่ผ่านมานะครับในซอยมหายสวรรค์6นะครับถนนมหายสวรรค์แล้วก็แขวงบางคอแหลมเขตบางคอแหลมนะครับที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวก็ลงไปในพื้นที่ครับตรงนี้นะเพื่อไปอะไรครับเพื่อไปดูนะว่าไปสำรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับซึ่งมีการพูดคุยกับชาวบ้านเบื้องต้นนะครับระบุว่าปกติแล้วในซอยมักจะมีวัยรุ่นนะครับตีกันเป็นประจำโอ้โหนี่ต้องบอกเลยตีกันเป็นประจำแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นนะครับก็บอกว่าวัยรุ่นน่ะมักจะเข้ามาตีกันเนี่ยเป็นปกติโอ้โหนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะที่ผมเคยรู้มาเลยนะว่าทั้งแม่เป็นประจำแล้วก็เป็นปกติเลยโดยนะครับจะมีกลุ่มวัยรุ่นนะครับข้างนอกนะครับมาทะเลาะเบาะแว้งกับกลุ่มวัยรุ่นภายในนะครับก็คือภายในซอยนั่นเองนะส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงนะครับแต่ว่าชาวบ้านผู้นี้ก็ไม่กล้าออกมาเนื่องจากตนเองนั้นนอนอยู่ในบ้านนะครับทีมข่าวของเราก็ยังได้พบกับนายแชมป์หรือนายธีระนะครับทองปทุมนะครับอายุ26ปีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับโดยที่ต้องบอกครับว่าก็ได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะครับว่าในจุดเกิดเหตุเนี่ยนะมีการปาระเบิดแล้วก็เป็นกลุ่มที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดนะครับโดยระบุว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มวัยรุ่นย่านถนนจันทร์เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มผู้มาก่อเหตุเนี่ยได้เขาเรียกว่าเฟี้ยงวัตถุคล้ายระเบิดนะครับใส่เข้ามาในบริเวณหน้าปากซอยนะครับในช่วงเกือบนะครับประมาณสัก1เดือนที่ผ่านมาก็มีเสียงดังทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับพวกเขานะครับก็นัดกันนะระหว่างคนในซอยกับคนนอกซอยเนี่ยนะกลุ่มวัยรุ่นทั้ง2กลุ่มเนี่ยนะครับก็นัดมาเคลียร์กันแล้วก็มีการสอบถามนะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมาขว้างปาระเบิดเนี่ยก่อกวนเนี่ยเพื่ออะไรนะครับซึ่งกลุ่มวัยรุ่นย่านถนนจันทร์เนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุนะครับได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยมากันประมาณสัก20คนแต่งตัวนี่ต้องบอกว่าคล้ายครับคล้ายเด็กชุดช่างนี่นะก็เด็กช่างอีกแล้วนะครับพร้อมกับอาวุธนะมีมีดนี่ต้องบอกว่าหลายสิบเล่มนะครับแล้วก็ยังมีอาวุธเขาเรียกว่าวัตถุคล้ายระเบิดนะครับซึ่งในการพูดคุยนั้นยังไม่ได้คันพูดคุยนะครับกลุ่มที่มาก่อเหตุเนี่ยประมาณสัก 2-3 คนเนี่ยก็ได้ใช้อาวุธมีดนะครับไล่ฟันกลุ่มนะครับของตนนะครับพร้อมกับปาวัตถุระเบิดใส่นะครับตลอดประมาณสัก3ลูกนะครับซึ่งพวกตนนั้นต้องวิ่งกันหลบหนีครับนี่ต้องพูดกันตรงๆว่าเป็นผมก็ไม่อยู่นะหลังจากที่จากนั้นแล้วนะครับก็ได้เดินออกมาคุยครับเพื่อเคลียร์ปัญหากันอีกทีนึงนะนี่ก็วัยรุ่นเหมือนกันนะแต่ว่าผู้ก่อเหตุนะยังไม่ยอมครับยังคว้างลูกระเบิดนะลูกที่4ใส่ตนอีกจนทำให้ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณมือจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจมาระงับเหตุพอดีฝ่ายของผู้ก่อเหตุนะครับต่างก็วิ่งหลบหนีไปนะครับโดยตำรวจนั้นสามารถควบคุมตัวฝั่งผู้ก่อเหตุได้จำนวน2คนนะครับพร้อมกับนี่ต้องบอกเลยนี่มีหลักฐานด้วยนะในตัวยังพบนะวัตถุคล้ายระเบิดอีก1ลูกนะครับจากนั้นก็นำตัวไปที่สน.วัดพญาไกครับโดยยืนยันว่านะครับพวกตนและเพื่อนเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเด็กนักเรียนช่าง
หรือเป็นคู่อรินะครับแล้วก็เคยมีปัญหากับกลุ่มนี้หรือไม่ก็ไม่เคยมีนะครับอย่างไรก็ตามจึงนัดมาเคลียร์กันนะครับบริเวณหน้าปากซอยแล้วเกิดการกระทบกระทั่งกันแบบนี้นะครับอ้าวไปฟังเสียงนายแชมป์กันสักหน่อยครับผมก็นัดต่อยกันตัวครับเพราะผมก็ออกมาต่อยกันตัวเนี่ยแหละครับออกมาประมาณ 6-7 คนครับแล้วก็ออกมาเนี่ยนัดกันเจอกันตรงนี้ครับพอมาถึงเนี่ยเขามากันประมาณ20กว่าคนครับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยประมาณ10กว่าคันเกือบ20คันได้เนี่ยจอดเรียงกันตรงนี้ครับจอดเรียงกันตรงนี้หมดเลยปุ๊บมาถึงปุ๊บยังไม่ทันคุยอะไรกันเลยครับแค่เดินเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยครับวิ่งไล่ฟันน้องผมก่อนวิ่งไล่ฟันน้องผมปุ๊บแล้วขับรถวนออกไปทีนี้เข้ามาอีกจอดอีกแล้วทีนี้เอาระเบิดปาโดนผมอ่ะครับผมเรานัดเคลียร์กันเรื่องอะไรทำไมต้องมานัดเคลียร์ก็คือเขาเอาระเบิดเนี่ยครับเอาระเบิดมาไล่ปาเนี่ยทั่วทั้งประเทศแล้วตุ้มหลายวันแล้วครับก็เลยแบบว่าอยากให้มันจบๆกันก็เลยคุยว่าเนี่ยคนแก่เขานอนกันเอาระเบิดมาปาอะไรอย่างเงี้ยสาเหตุที่เขาระเบิดมาปาเพราะเราเคยมีปัญหาอะไรกับเขาไหมไม่มีครับก็คือเขาเป็นเด็กๆครับวัยรุ่น16 17เอาระเบิดมาไล่ปาเนี่ยทั่วเราก็เลยออกไปตักเตือนใช่ครับแล้วก็เลยจะมาเคลียร์กันว่ามาวางระเบิดมาเฟี้ยงทำไมในซอยปากซอยใช่ครับแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรมาก่อนเลยไม่มีครับแล้วที่นัดมาเคลียร์เราพวกเราเนี่ยอยู่มากี่คน6 7คนครับประมาณแล้วมากะจะมาคุยเฉยๆกะมาคุยเฉยๆครับพวกผมไม่มีอะไรเลยแต่พอมาถึงเค้ายังไงเค้าไม่คุยเลยไม่คุยก็มาไล่ฟันรุ่นน้องผมก่อนครับมาไล่ฟันรุ่นน้องอุ้มลูกด้วยครับแต่ดีเค้าเอาลูกให้เมียเค้าวิ่งเข้าไปก่อนแต่เค้าวิ่งล้มเค้าตอนไล่ลงมาเค้ามากี่คนแล้วมีอาวุธอะไรบ้างตอนไล่เราคนที่วิ่งไล่ฟันน่าจะวิ่งไล่ฟันแค่ 2-3 คนครับแล้วเค้าก็วนออกไปกันแล้วก็วนกลับเข้ามาใหม่ถือมีดมา 2-3 เล่มเลยเหรอใช่ครับแต่พวกเขามีมีดกันเกือบทุกคนนะครับมีดยาวไหมยาวครับอาวุธมีดประมาณกี่เล่มที่เห็นเนี่ยเท่าที่เห็นเยอะครับประมาณ10กว่าเล่มครับหลังจากนั้นพอเฟี้ยงระเบิดแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อก็พอเฟี้ยงระเบิดแล้วก็มีนักข่าวมาก็พวกมันก็โดนจับด้วยมีคนโดนจับด้วยอะไรด้วยก็ตำรวจเขามาเอาเจอระเบิดเจอมีดหยิบออกมาระเบิดอยู่ไหนหยิบออกมาไม่ต้องหันหน้ามานะไม่ต้องหันหน้ามาไปเลยคนใส่เสื้อสีน้ำเงินนี่มีหนังยางด้วยนะนั่งมันหยิบเลยครับไม่รู้อะไรจากจุดที่เกิดเหตุพบระเบิดอีกหนึ่งลูกที่ครับก็ต้องฝากนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วัดพญาไกด้วยนะครับบริเวณดังกล่าวนั้นต้องบอกครับว่ามันไม่ใช่ปกตินะครับนี่ต้องบอกเลยว่าในซอยดังกล่าวก็คือซอยมหาสวรรค์6นะครับซึ่งชาวบ้านแถวนั้นอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าการมาก่อเหตุแบบนี้ไม่ปกติครับเพราะว่าบางทีเนี่ยท่านผู้ชมครับลูกหลงเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นระเบิดวัตถุระเบิดนะครับหรือว่าวัตถุที่คล้ายระเบิดเนี่ยถ้าเกิดมันกระทบหรือมันแตกเนี่ยแล้วสะเก็ดมันนะครับไปโดนชาวบ้านที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยบาดเจ็บไปแล้วก็บางทีต้องบอกว่าถึงชีวิตนะครับก็แจ้งครับกับสน.นะครับวัดพญาไกนะครับเข้าไปตรวจสอบบ่อยๆเพราะว่าแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับต้องดูกันว่ากลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ตอนนี้ก็มักจะออกมาก่อเหตุแบบนี้นะครับอย่างล่าสุดก็ที่เราแจ้งไปก็แถวๆเขาเรียกอะไรรถไฟฟ้านะครับของตากสินนะครับซึ่งวัยรุ่นก็มาเคลียร์ใจกันนะรักสามเศร้าเรา3คนนะครับอีกฝ่ายหนึ่งมีปืนนะครับแต่ฝ่ายมีปืนนั้นถูกฝ่ายกรรไกรนะครับกระซวกเข้าไปซะแม่ต้องบอกว่าบาดเจ็บสาหัสนะครับนี่ก็เราก็ต้องเตือนกันแบบนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับถ้าท่านมีบุตรหลานนะที่อยู่ในวัยคะนองก็ช่วยๆคุยกันนิดนึงนะครับแล้วก็อบรมสั่งสอนนิดนึงผมรู้เด็กรุ่นนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อความรุนแรงนะบางทีเนี่ยเห็นเพื่อนดีกว่าพ่อดีกว่าคนในครอบครัวนะครับก็ต้องเตือนกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดสายกับพี่เปิ้ลนะครับคุณวุฒิชัยนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเดี๋ยวจะกู้หนึ่งนะครับถ้าสายพร้อมแล้วจะให้โอนสายเข้ามานะครับอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดท่านพบเห็นนะครับอย่าปล่อยปละละเลยครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กวัยรุ่นพวกนี้เมื่อจับกลุ่มกันนะครับถ้าสัก 2-3 คนก็ไม่เท่าไหร่ครับถ้าสัก5คนขึ้นไป10คนขึ้นไปนะครับนี่มั่นใจได้เลยประการแรกนะครับพวกนี้เตรียมตัวที่จะไปก่อเหตุ
แล้วก็ไปเตรียมตัวที่จะไปแก้แค้นนะครับถ้าท่านพบเห็นแบบนี้นะก็ยกหูโทรศัพท์ครับกดมาง่ายๆเอาจำกันง่ายๆก็191เนี่ยแหละครับเสียเวลาสักนิดนะครับแต่ว่าความปลอดภัยของสังคมนี้จะเกิดขึ้นนะครับในชีวิตและทรัพย์สินด้วยนะเตือนกันแบบนี้แล้วก็ในกรณีที่บ้านเรือนนะครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าอากาศค่อนข้างจะแล้งนะครับแล้วก็อาจจะมีนะครับเหตุเพลิงไหม้อยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟสายไฟนะครับหรือว่าตรงไหนก็แล้วแต่ที่ดูแล้วมันอาจจะเกิดก่อให้เกิดนะครับเหตุเพลิงไหม้ได้ก็ทำความสะอาดแล้วก็ตรวจเช็คนะครับถ้าเกิดมันเก่านักนะปลั๊กไฟเก่าสายไฟเก่านะครับเปลี่ยนซะดีกว่านะเสียเงินซะตอนนี้ดีกว่าจะเสียทั้งหลังนะครับอ้าวเตือนกันแบบนี้สายพร้อมไหมครับเดี๋ยวนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเอาอย่างนี้ครับเราจะเห็นนะครับว่าช่วงนี้นะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับต้องบอกว่าปราบปรามครับกับแก๊ง5เสือจีนสีเทานะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้านะก็มีการปฏิบัติการนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนำโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับเข้าจับกลุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาคุยครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลสวัสดีครับคุณสรันครับครับวันนี้มีอะไรในรอบวันนะครับอุบัติเหตุแล้วก็มีเรื่องราวอะไรที่จะมาแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบเชิญเลยครับครับวันนี้ศูนย์สื่อสารร่วมด้วยช่วยกันมีเหตุมารายงานดังนี้ครับครับเหตุที่1ครับอาสาร่วมด้วยโพคู่01 10 11และ12ตรวจสอบอุบัติเหตุใกล้เคียงโรงพยาบาลราชวิถีถนนพญาไทพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินสีน้ำเงินดำหมายเลขทะเบียน4ขอไข่พอสำเภา1562กรุงเทพมหานครชนกับรถกระบะมิตซูบิชิสีขาวหมายเลขทะเบียน6กไก่ชอชิง5280กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจุดนางเลิ้ง13ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลหัวเชียวพื้นที่สนพญาไทครับครับเหตุที่2ครับอาสาร่วมด้วย449ตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณแยกรามคำแหงตัดต้นกล้าวพบรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงหมายเลขทะเบียน1ขอไข่ยอผู้หญิง3307กรุงเทพมหานครชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน3ขอไข่พอพาน421กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บหญิง1รายอาสามูลนิธิกู้ภัยร่มไทร509ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลนวมินทร์9พื้นที่สน.มีนบุรีครับครับเหตุที่3ครับอาสาร่วมด้วย375ทัพพกิจทองหล่อ85และมิตรภาพ011ตรวจสอบอุบัติเหตุซอยสุขุมวิท36ถนนสุขุมวิทพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโนโวสีฟ้าขาวหมายเลขทะเบียน2กไก่คควาย9038นครราชสีมาชนกับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟิลาโนสีน้ำตาลหมายเลขทะเบียน4ขอไข่พอสำเภา8036กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายครับเป็นชาย2รายและหญิง1รายอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจุดปิยวัฒน์11และจุดคลองตัน105 210ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเทพทารินพื้นที่สน.ทองหล่อครับครับเหตุที่4ครับอาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจพงพาง07ตรวจสอบอุบัติเหตุซอยสาธุประดิษฐ์57แยก3ถนนสาธุประดิษฐ์พบรถกระบะ Ford Ranger สีขาวหมายเลขทะเบียน1ทพุเท่าหอนคู่2720กรุงเทพมหานครชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Click สีดำหมายเลขทะเบียน5กไก่ทอทง9254กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสาช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้บาดเจ็บไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลพื้นที่สน.บางพงพางครับครับเหตุที่5ครับอาสาร่วมด้วยบางมะเขือ01มิตรภาพ04ตรวจสอบอุบัติเหตุซอยอ่อนนุช3ถนนอ่อนนุชพบรถจักรยานยนต์ Honda Click สีเหลืองหมายเลขทะเบียน7กไก่ทอทง2015กรุงเทพมหานครชนกับรถแท็กซี่ Toyota Altis สีเหลืองหมายเลขทะเบียนททหารหอหีบ4312กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายกู้ภัยปอดตึงพระขนง010ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย1พื้นที่สน.พระขนงครับครับ
และทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปเหตุประจำวันจากร่วมด้วยช่วยกันครับครับพี่เปิ้ลครับวันนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์อะไรกับประชาชนทางบ้านบ้างครับเชิญครับครับครับวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์มีบางพื้นที่มีพื้นที่น้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำทะเลหนุนนะครับครับไม่ว่าจะเป็นถนนสุขสวัสดิ์ขาออกช่วงทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าวงเวียนหอนาฬิกาพระสมุทรเจดีย์ครับนะครับก็มีน้ำท่วมขังจากการจราจรนะครับแล้วก็เส้นของถนนปู่เจ้าสมิงพรายขาเข้าช่วงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมมุ่งหน้าคลองขุดนะครับทั้งสองเส้นทางตอนนี้ก็มีน้ำท่วมขังมีการท่วมขังของการผิวการจราจรทำให้รถการจราจรเคลื่อนตัวช้าก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะครับครับผมนะขอบคุณมากครับพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับศูนย์รับเรื่องนะครับร่วมด้วยช่วยกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับด้วยความห่วงใยนะครับแล้วก็ท่านใดที่จะไปแถวแถวนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสุขสวัสดิ์นะครับปู่เจ้านะครับก็ระมัดระวังหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้มีน้ำทะเลหนุนแล้วก็มีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรนั่นเองนะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านไปแล้วอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับอีกเรื่องนึงครับนี่ต้องบอกว่าเป็นทั้งหน้าที่และก็ภารกิจนะครับของกองบังคับการนะครับตำรวจน้ำนะครับแล้วก็ภารกิจนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนและก็สมเกียรตินะครับกับตำรวจน้ำหรือไม่เพราะว่าครั้งหนึ่งผมก็เคยไปร่วมงานนะครับในการที่เข้าไปค้นหานะครับก็กับ13หมูป่านะครับก็ตำรวจน้ำก็ไปเป็นนักประดาน้ำนะครับในการเข้าไปช่วยเหลือกับน้องๆ13หมูป่าด้วยแต่วันนี้นะครับเรามาดูหน้าที่และก็ภารกิจของกองบังคับการตำรวจน้ำกันครับไปชมวิทยาครับกองบังคับการตำรวจน้ำมีหน้าที่และพันธกิจหลักคือการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายจัดเตรียมกำลังพลยุทโธปกรณ์และระบบยุทธศาสตร์ที่สมดุลกระทัดรัดและทันสมัยเพื่อดำรงความพร้อมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลใช้ศักยภาพและขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางน้ำให้ได้รับความปลอดภัยบริหารจัดการหน่วยภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและภายใต้การนำของพลตำรวจตรีสิทัศน์เขตครูวัฒนเศษผู้บังคับการตำรวจน้ำได้มีภารกิจและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของข้าราชการตำรวจน้ำได้แก่ภารกิจถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พิธีสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารตำรวจเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกThank you.
ารกิจจิตอาสาภารกิจตำรวจน้ำรวมหลักสูตรต่างกิจกรรมพัฒนาหน่วยและกิจกรรมงานวันเด็กWe'll be right back.
ซึ่งภารกิจเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เปรียบเสมือนเกลียวเชือกที่มั่นคงและทุกกำลังพลก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในทุกภารกิจอีกด้วยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมข่าวนะครับแล้วก็ทีมรายการนะครับของ Police TV นะครับที่นำภาพสวยๆแล้วก็ภารกิจดีๆของตำรวจน้ำมาให้เราได้ชมกันนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำทุกท่านนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ต้องบอกครับว่าในช่วงไม่กี่วันนี้นะครับวันลอยกระทงนะที่จะมาถึงเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับท่านจะเห็นตำรวจน้ำเนี่ยใช้เรือยางนะครับแล้วก็เรือนะครับต่างๆนะครับในยุทโธปกรณ์ด้วยนะครับในการที่จะตรวจตาบริเวณลำน้ำแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ไปลอยกระทงในวันนั้นในค่ำคืนนั้นก็คงจะได้เห็นกันเยอะขึ้นครับและอีกอย่างนึงครับนี่ต้องบอกว่าน่าชื่นชมนะครับกับภารกิจช่วยเหลือชีวิตนะครับแล้วก็นำผู้ป่วยอาการหนักนะมาจากทางไกลเลยนะครับจากต่างจังหวัดนะครับนำส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีครับเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่1พฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมานะครับกองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจจราจรนะครับแล้วก็จราจรโครงการพระราชดำริภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีสุรวิทย์นะครับจินดาคำนะครับแล้วก็พันตำรวจเอกนะครับสมชายเขียวจักรนะครับควบคุมการปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยพันตำรวจตรีพีรวุฒิใหม่อ่องนะครับแล้วก็ร้อยตำรวจตรีมานะนะครับจ่อโคกสูงนะครับพร้อมนำกำลังนะครับได้รับการแจ้งนะก็ประสานมาจากศูนย์วิทยุโครงการนะครับว่าจะมีผู้ป่วยอาการหนักมาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ให้นำส่งนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีหลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้ดำเนินการสนับสนุนไปยังกองบินตำรวจและก็รับผู้ป่วยนะครับมาจากต่างจังหวัดนะครับด้วยการโดยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางจนนำส่งถึงโรงพยาบาลรามาด้วยความปลอดภัยครับนี่ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็จะได้เห็นนะครับว่าตำรวจโครงการพระราชดำรินะเมื่อได้รับการประสานมาไม่ว่าจากโรงพยาบาล นะครับแล้วก็ผู้ป่วยอาการหนักแบบนี้นะครับเมื่อมาถึงแล้วนี่ครับต้องบอกเลยว่าหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์เนี่ยแหละครับท่านจะเห็นเลยถ้าท่านเห็นแบบนี้นะครับกรุณาครับขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับในการหลบเส้นทางด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆวินาทีนั้นคือความเป็นความตายแล้วก็ผู้ป่วยรายนี้นะครับก็ถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยความปลอดภัยแล้วก็ถึงมือแพทย์นะครับในการส่งต่อด้วยก็บอกว่านี่แหละครับน้ำใจงามๆนะครับจากพี่น้องผู้ร่วมทางด้วยแล้วก็ขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำรินะครับซึ่งตรงนี้ท่านจะเห็นเลยว่าชุดอาจจะไม่เหมือนใครหมวกอาจจะไม่เหมือนใครนะครับหมวกก็จะเป็นสีขาวแถบน้ำเงินนะครับแล้วก็เสื้อกั๊กก็จะเป็นสีน้ำเงินเสื้อสะท้อนแสงนะครับก็จะเป็นสีเหลืองๆอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดท่านพบเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็มีรถนะครับของโรงพยาบาลต่างๆขอความอนุเคราะห์ด้วยในการเปิดเส้นทางและก็อำนวยความสะดวกนะครับในการหลบหลีกนิดนึงนะครับเพราะว่าทุกนาทีของผู้ป่วยนะเราไม่รู้ว่าวิกฤตขนาดไหนเห็นไหมดูดิขนาดแพทย์และพยาบาลนะครับบุคลากรทางการแพทย์ยังขอบคุณนี่ผมถือว่าเห็นภาพแบบนี้แล้วตื่นตันใจครับซึ้งมากๆนะนี่กับโครงการหนึ่งนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันนะครับ
นะก็จะเห็นภาพแบบนี้นะครับเราเห็นแล้วเราก็ต้องชื่นชมครับแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงครับที่จะต้องเตือนกันนะครับท่านผู้ชมบางทีเนี่ยเราก็รู้นะทั้งข่าวจริงข่าวปลอมเฟซต่างๆนะครับเฟซจริงเฟซปลอมมากันเยอะๆมากมายในช่วงหลังๆนี้นะครับทางตำรวจก็เตือนมาเหมือนกันนะครับว่าอย่าหลงเชื่อกับข่าวปลอมนะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับรับเงินตอบรับค่าตอบแทนจากรัฐบาลนี่ต้องบอกเลย 50,000 บาทช่วยเหลือกรณีว่างงานสำหรับนะครับทุกๆครอบครัวโอ้โหนี่ข่าวแบบนี้เชื่อถือไม่ได้นะครับพันตำรวจตีหญิงนะครับณพันณพอวันนะครับปัญญารองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในโลกโซเชียลนะครับหรือว่าโลกสังคม ออนไลน์เนี่ยนะครับเกี่ยวกับกรณีการลงทะเบียนรับเงินตอบแทนจากรัฐบาลจำนวน 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือการว่างงานสำหรับทุกๆครอบครัวเป็นไปไม่ได้นะครับนี่ก็ถือว่าในการจะออกมาเตือนนะครับแล้วก็ศูนย์นะครับต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะครับได้ตรวจสอบไปยังสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับแล้วพบว่านะครับข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นเท็จทางสำนักงานประกันสังคมไม่มีการจัดทำโครงการดังกล่าวนะครับอ้าวนี่ฟังไว้นะไม่มีการจัดทำโครงการดังกล่าวนะครับอีกทั้งนะครับเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ยังแอบอ้างนะโอ้โหนี่ถือว่าเอาหลายเรื่องนะแอบอ้างแล้วก็ใช้สื่อโฆษณาของสำนักงานประกันสังคมโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้มีผู้หลงเชื่อนะครับว่าสำนักงานประกันสังคมมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นการนะต้องบอกอย่างนี้นะนี่ต้องถือว่านะเอาประกันสังคมไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็เป็นการทำที่ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดอาจจะตกเป็นเหยื่อนะครับของมิจฉาชีพนะได้ซึ่งการผลิตข่าวปลอมนะครับสร้างความแล้วก็สร้างข่าวบิดเบือนแบบนี้นะครับก็ทำให้ประเทศเสียหายประชาชนก็สับสนครับดังนั้นอยากจะให้ประชาชนรับฟังข่าวสารนะครับอย่างมีวิจารณญาณนะครับแล้วก็อย่าหลงเชื่อแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับกับประชาชนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สมควรจะส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวนะครับไปตามช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากสำนักงานประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์นะครับหรือว่าสายด่วนของกระทรวงแรงงานหมายเลขโทรศัพท์นะครับ1506นะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านสามารถที่จะแจ้งเบาะแสข่าวสารปลอมเนี่ยนะไปได้ตามช่องทางต่างๆครับโดยที่มีศูนย์นะครับเขาเรียกว่าต่อต้านข่าวปลอมนะครับโดยโทรศัพท์สายด่วนนะเอาจำง่ายๆครับ1111นะแล้วก็ต่อด้วย87นะครับเตือนกันแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นโฆษกของรองโฆษกนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็เตือนไว้นะครับสำหรับประชาชนที่อาจจะไปเจอนะครับให้ลงทะเบียนของประกันสังคมนะถ้าเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับตามที่เราขึ้นให้ดูนะครับอย่าไปหลงเชื่อหรือไปกรอกอะไรใดเด็ดขาดนะครับเพราะกลุ่มมิจฉาชีพนั้นแฝงตัวมาในหลายๆเรื่องนี่ก็ถือว่าเข้าไปถึงประกันสังคมแล้วแหมไม่มีหรอกครับรัฐบาลขนาดให้800เรายังดีใจกันแล้วนะนี่ให้ 50,000 นี่รับรองครับรัฐบาลนี่ต้องรวยแน่ๆนะอย่าไปเชื่อครับข่าวปลอมนะช่วงนี้อาจจะมาเยอะหน่อยนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าท่านผู้ชมครับช่วงนี้ขาดไม่ได้ครับกับรายการนะช่วงหน้าผมจะพาท่านไปชมช่วงไซเลนโซเชียลทอล์คครับเอามากันแล้วนี่ดูรถข้อหมูนะครับแล้วก็ดูคนรถที่มีกล้องหน้ารถนะนี่ถือว่านะครับเข้ามาทางตรงแล้วก็คุณก็ไม่รอละระยะเวลาในการที่จะยูเทิร์นถึงว่าตรงนั้นเป็นช่องกลับรถก็จริงนะครับแต่การกลับรถในลักษณะนี้นะครับถือว่าอันตรายและก็ประมาทหวาดเสียวครับอาจจะเกิดการชนแบบนี้ได้เต็มๆนะดูกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับท่านที่จะต้องการกลับรถในช่องทางแบบนี้นะครับดูก่อนดูจังหวะแล้วก็ดูว่ารถทางตรงนั้นโล่งหรือไม่โล่งถ้าไม่โล่งปุ้งอย่างนี้ครับเต็มๆนะกับรถคอกหมูนะก
ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตครับแต่ว่าทรัพย์สินของทั้งคู่เสียหายเพราะฉะนั้นก็ต้องนะว่ากันนะครับถ้ามีประกันก็โชคดีไปนะมาอีกหนึ่งคลิปนี่โอ้ยนี่ผมนึกว่าเอาแล้วนะโอ้โหนี่ต้องถือว่าเจ้าของกล้องหน้ารถคันนี้นะครับต้องบอกว่าเอาเล่นเอาถ้าพูดตรงๆว่าเอาตกใจอะครับนี่ต้องเป็นพื้นที่หรือว่าถนนทางชนบทแห่งหนึ่งนะครับถ้าน่าจะเป็นทางไม่รู้ว่าทางเหนือหรือทางใต้นะครับแต่อยู่ๆนะครับรถปิกอัพคันหนึ่งนะครับก็จะเข้าขึ้นมานะครับบริเวณถนนหลวงนะแต่เผอิญรถคันนี้นี่เข้ามาเต็มเลนแล้วนะแต่ดีนะครับว่าท่านที่ใช้รถที่มีกล้องหน้ารถอยู่นะครับตั้งสติได้แล้วก็หักหลบได้ทันนี่ถ้าหักหลบไม่ทันต้องบอกครับว่าช่องทางการจราจรนี้แค่2ช่องทางถ้ามีรถสวนมาด้วยนะครับจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้นะครับแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าตกไปข้างทางแล้วเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและถ้ามีรถสวนมาอีกอ่ะบอกเลยครับว่าศพไม่สวยนะนี่ก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเตือนไว้นะครับเพราะว่าในการที่ท่านจะออกมานะบนถนนหลวงก็ดูซ้ายดูขวาก่อนให้แน่ใจว่าไม่มีรถที่สวนมาทั้งทางซ้ายและทางขวานะครับมากันอีกหนึ่งคลิปดูไปพร้อมๆกันอุ้ยนะครับจะเห็นรถไอติมหรือรถขายของนะแต่ผมคิดว่าเป็นรถไอติมนะดูนะเนี่ยนะครับรถพ่วงข้างนะซึ่งเป็นอาจจะเป็นรถพ่อค้านะครับเพื่อที่จะกลับรถแต่ว่านี่ครับดูนะคือถามว่ารถคันที่ชนผิดไหมต้องบอกว่าไม่ผิดนะครับเพราะว่าเขานั้นมาทางตรงแต่คุณเนี่ยออกไปทั้งที่มีรถด้านซ้ายมือนะครับเห็นแล้วนะ1คันซึ่งคุณมองจังหวะที่จะมองไปอีกเลนนึงเนี่ยไม่เห็นแน่ๆนะครับแล้วก็คุณพ่อพุ่งออกไปรถที่มาทางตรงครับต้องบอกครับซัดเข้าไปเต็มอักเลยนี่นะไม่ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหรือเปล่านะครับดูอีกครั้งครับโอ้โหนี่นะเต็มๆเลยนะครับกระจายเลยก็ว่าได้นี่นะครับท่านผู้ชมก็เหมือนกันก็เตือนไว้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจนะครับไปข้างหน้าหรือว่ารอให้รถมันโล่งๆก่อนนะเห็นมั้ยเห็นคันขาวมานะเค้าก็มาช้านะครับแต่ว่าทางตรงดิครับมาแบบเต็มๆนะเขาเรียกว่าเต็มอัตตาเลยนะอ้าวไปกันอีกหนึ่งคลิปครับนี่ผมว่าในหมู่บ้านใช่ไหมนะครับถ้าดูกันจริงๆคงไม่ใช่ถนนใหญ่นะครับในหมู่บ้านก็เหมือนกันนะครับท่านที่พักอาศัยนะครับตามหมู่บ้านใหญ่ๆนะแล้วก็เจอแยกแบบนี้นะครับต้องบอกตรงๆเลยว่ามอเตอร์ไซค์ก็เร็วนะรถเก๋งก็แบบว่าฉันก็เอกเขาก็เอกนะครับเอกกับเอกเจอกันต้องบอกว่าบวกครับอันนี้บวกไปเต็มๆนี่โอ้โหนี่ถือว่าในหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับในการใช้รถในหมู่บ้านนะครับชะลอความเร็วหรือว่ามีเขาเรียกว่ากฎของหมู่บ้านมีอยู่แล้วในการควบคุมความเร็วนะครับในหมู่บ้านแล้วนะแต่ทั้งสองคนนี้นะครับต่างคนต่างเอกครับต้องบอกว่าเอกกับเอกเจอกันต้องเป็นบวกครับพอบวกเสร็จเจ็บครับมอเตอร์ไซค์นะนี่ก็ถือว่าเจ้าของรถเก๋งก็ยังลงมาดูนะนี่ดูไกลช้างครับเนี่ยเห็นมั้ยดูมอไซค์นะมาเร็วนะครับนะมาเร็วนี่ต้องบอกเลยแล้วก็คุณก็เจอกันแบบนี้นะเจอกันตรงสี่แยกวัดใจครับตรงนี้นะก็ดูด้วยนะครับท่านที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆนะครับในหมู่บ้านเขากำหนดความเร็วอยู่แล้วนะครับอย่างในหมู่บ้านผมเนี่ยวิ่งได้ไม่เกิน40กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงนะก็ไปกันเบาๆนะถ้ามากันแบบนี้ครับโดนไปแบบเต็มๆนี่หงายเกือบนี่นะนี่คงจะมีประสบการณ์ครับกับน้องช้างนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับก็พยายามเอาลวดนะครับที่มีอาจจะมีกระแสไฟนะในการที่ไม่อยากให้น้องช้างหรือว่าสัตว์ต่างๆนะครับมาบริเวณถนนหลวงนะแต่ดูน้องช้างคนนี้นี่ด้วยความฉลาดของเขาคงจะมีประสบการณ์และโดนมาเยอะครับเอาเท้าแย่ๆก่อนแย่ๆเสร็จอ๋อตรงนี้มันไม่ดูฉันไม่ดูใช่ไหมเอาไม่ดูก็ง้อมไปสิโน้มไปจนสุดนะครับมานี่นะนี่โอ้โหมาหล่อเลยต้องบอกเลยว่าน้องช้างเชือกนี้นะครับหล่อเลยนี่แย่ก่อน1 2เออดูดด้วยเฮ้ยมันดูดเฮ้ยมันดูดเฮ้ย
เฮ้ยมันดูดเฮ้ยนะเอามันดูดเฮ้ยเอามันดูดนะครับนะเอาเคลียร์ก่อนนี่ก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่คือความฉลาดของเขานะครับแล้วก็ความมีประสบการณ์ในตัวของน้องช้างเองเอาดูเส้นที่สองเคลียร์เอามีตรงนี้ไม่มีนะเออนี่เป็นช้างป่านะครับไม่ใช่ช้างเลี้ยงนะต้องบอกท่านผู้ชมนะเอาโน้มแล้วนะโน้มแล้วปึ๊กเรียบร้อยนะครับแล้วดูการก้าวย่างของเขานะนี่ต้องถือว่าโอ้โหต้องปรบมือให้นะน้องช้างเชือกนี้เลยนะครับแม่ฉลาดจริงๆนะนี่ช้างป่านะไม่ได้มีการเลี้ยงนะครับมากันอีก1คลิปครับอันนี้อาจจะเป็นวันเกิดนะแล้วก็มีการใช้วุ๊บเฮ้ยเอาอันนี้ถ้าดูตามพื้นเพแล้วไม่น่าจะเป็นบ้านเรานะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับบางทีในการจัดงานเลี้ยงวันเกิดนะครับแล้วนี่ก็ไปจุดนะครับข้างหลังก็เนี่ยครับมันมีแอลกอฮอล์นะมันมีแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุพวกนี้วัตถุไวไฟนะครับแล้วเนี่ยฉีดไปบริเวณผมด้วยนะครับที่มีการติดตามร่างกายนะพอจุดไฟเข้าไปนะแล้วดูนะมันพรึบนะก็ดูคนข้างหลังเนี่ยจุดแค่ลูกโป่งข้างหน้ามันพรึบเลยนะครับนี่อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นแผงๆแบบนี้นะครับบอกตรงๆเลยว่าสองสาวนี้นะครับอาจจะบาดเจ็บหรือขั้นเสียความงามไปเลยก็ว่าได้อย่าหาทำครับกับเหตุการณ์นี้เตือนกันไว้นะครับโอ้โหนี่นะอ่ะน่าจะเป็นไม่ทราบว่าจะเป็นชาวไหนนะแต่คงเคยคนนะอ่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมก็เอามาเตือนกันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านใดนะครับที่ต้องบอกว่าไปเจอเหตุนะครับหมายว่าในกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นนะครับจับกลุ่มกันเลยเกิน5คนขึ้นไปสังเกตไว้ก่อนคือตั้งข้อสงสัยไว้นะครับว่าอาจจะก่อเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นหมายเลขที่จำง่ายๆครับ191นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านอยากให้เราเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ก็ส่งรายละเอียดเข้ามานะครับเราจะแจ้งประชาสัมพันธ์ไปนะครับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วผมและทีมงาน Silent Report นะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ